มีเฮงอยู่บ่สัมข้าวถ้วยหนึ่งโอ้สัมข้าวถ้วยหนึ่งโอ้ก็อยู่ท้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้กินไปใส่น้อยจังใดก็กินเพื่อบ่ได้ก็ให้3เช้าเนาะ3เช้ากินนี่ให้เบิดแล้วก็จะได้กินข้าวเนาะบัดนี้ก็ได้สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิดสุขสุขคนเข้าสู่ช่องของเบาจิตอุทุพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้น้องพ่อพี่น้องเบาจิตน่ะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่เมืองหนองบกเนาะบ้านหนองดีอันน่ะพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นขมวนเนาะก็พอดีว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เบาจิตมาแขวงขมวนเนาะพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะมื้อนี้ก็ระยะทางมาก็คือว่าเลยพี่น้องเอ้ยมีนะสถานที่ท่องเที่ยวบ่ได้ก็แนวเป็งหูเป็งตาหลายอยู่พี่น้องเอ้ยก็แบบแต่ว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรเลยพี่น้องโดยก็มื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็มานํากันกับเบาต้าเพิ่นก็พอดีว่าพาเบาต้าเพิ่นมาเยี่ยมยามทําไทยแบบน้องของพี่อ้ายของเบาต้าเพิ่นเนาะก็มื้อนั้นเบาต้าเพิ่นก็มาสัมภาษณ์หรือว่าถ่ายคลิปคลิปของแบบน้องสาวของพี่อ้ายของเบาต้าเนาะการของเพิ่นก็แบบบ่สบายแล้วก็แบบนักเติบอยู่พี่น้องเอ้ยบ่จิก็เบิ่งอยู่เนาะในคลิปก็โอ้เห็นแล้วก็เป็นตาสงสารเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสพี่น้องมีโอกาสได้มานําเบาต้าก็สิถือโอกาสนี้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเยี่ยมยามเพิ่นแล้วก็ไปเบิ่งอาการของเพิ่นเนาะว่าดีขึ้นแล้วบ่พี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องก็มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่จิก็พยายามเนาะพยายามเว้าซ่าๆพี่น้องเอ้ยก็เนื่องจากว่าบ่จิน่ะเป็นคนว่าไว้นี่พี่น้องเอ้ยก็เฮ็ดให้นะพี่น้องเนาะหลายๆคนเพิ่นพังบ่เข้าใจแล้วก็พังบ่ทันพี่น้องจังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าออกคําคิดเห็นมาให้บ่จิตปรับปรุงเนาะบ่จิตก็สิปรับปรุงอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้สิพยายามเว้าซ่าๆพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องจังได๋ก็ไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องบ่จิก็ฮอดนะตัวหน้าเฮือนของนะพี่อ้ายเพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะเฮือนซานลันแป้นของเพิ่นก็นะเดี๋ยวบ่จิน่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะขอไปนะเยี่ยมยามทําไทยแล้วก็เบิ่งอาการของเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มานํากัน2คนกับบ่ต้าเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อน้องโดยสบายดีสบายดีเนาะโดยก็บ่จิเพิ่นก็มาเป็นหมู่แม่นๆๆๆจิเพิ่นก็บ่เคยมาจักเทื่อบ่โดยๆนี่ก็เป็นเพื่อนของพี่อ้ายของบ่ต้าเองเนาะเพิ่นก็อยู่บ้านหนองลีเนาะเมืองหนองบกเนาะแขกขมวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหรือว่าไก่เนาะไก่พอสมควรพี่น้องเอ้ยโดยโอเคแล้วฉันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจังได๋ก็แชร์จิตเพิ่นขึ้นไปถามแต่ว่าอาการของเพิ่นเป็นจังได๋บ่ตาอาการของเพิ่นน่ะเนาะเท่าที่บ่ตาถามอ่ะนะเพิ่นก็แบบบ่มีเหือบ่มีแห้งในเส้นในเอ็นแล้วเนาะบัดนี้ก็ได้แบบสงสัยแบบเป็นโรคอ่ะนะเป็นโรคแบบอ่อนเพลียเนาะบ่แล้วก็แบบบางคนก็ว่าแบบโดนของนะโดนของโดนมดไสหรือว่าเป็นโรคประสาททับเส้นบ่แล้วก็แบบมันหลายเดี๋ยวสิขึ้นไปถามเพิ่นซะเนาะโดยๆพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นไปถามเบิ่งเพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องมาเรื่องบันไดพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นคือเอาเนาะเอาน้ําเนาะแล้วก็ค้ําไว้พี่น้องเอ้ยแม่นอยู่เนาะเพิ่นเอานี่ค้ําไว้เนาะเนื่องจากว่าบันไดของเพิ่นนี่มันหลอกแล้วพี่น้องน่ะเนาะมันหลอกแล้วเนาะอันนี้ก็ได้เพิ่นก็ค้ําไว้เนาะเพิ่นย่านเวลาบันไดมันหักพี่น้องเอ้ยก็ถามไว้เบิดทุกสิ่งทุกแนวแล้วนี่เนาะโอ้ก็ย่านอยู่พี่น้องโอ้โดยๆๆโอ้เนาะพี่น้องก็สิขึ้นอันน่ะขออนุญาตขึ้นถึงเฮือนเพิ่นเนาะโอ้ยโดยๆขึ้นมาถึงเฮือนแล้วก็โดยๆอ้าเจ้าสบายดีเด้อสบายดีสบายดีพ่อเฒ่าสบายดีเด้อโดยๆๆโอ้โดยๆอ้าเอ้ยสบายดีสบายดีเนาะโอ้กินน้ําค่ะเป็นจังได๋กําลังกินข้าวบ่นี่ๆกําลังกินข้าวได้ลอดกินข้าวเป็นน้ําข้าวเพราะว่ากินข้าวบ่ได้แล้วเป็นน้ําน้ํานี่ไม่ให้กินกูโคตรเหมาะย้อนน้ําเข้าย้อนน้ําเข้าย้อนน้ําเข้าจังว่ากินพอดีโอ้ยังถ่ายเลยดูๆอ้าบ่เป็นหยังเซ่เนาะก็คือนั่นน่ะดูๆอ้าจะพาเฮา
เป็นจะได้เอาขึ้นบ่อน่ะอ๋อเอาขึ้นก่อนก็ได้แค่นั้นเดี๋ยวสิถามมันนะพ่อแม่พี่น้องน้ำดังอึ๊บโอ้ยเก่งแฮงแบบนี้เลยเนาะพ่อพี่น้องกินน้ำก่อนบ่น้ำก่อนน้ำก่อนโอ้เห็นแบบนี้เลยบ่เออแต่ละที่กับลูกนะนี่แหละโอ้โดยและอ้ายน่ะอ้ายแบบบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแบบชื่อว่าจังไหนน่ะอ๋อชื่อไก่คือพี่อ้ายไก่เนาะเป็นอ้ายของคนนี้โอ้แล้วก็เป็นอ้ายคนนึงเป็นผู้น้องชายล่ะโอ้นี่เป็นผู้ที่2มีไอ้น้องนํากันได้คนเนี่ย3คน3คนบ่ผู้นึงไปหาเพื่อนอยู่โอ้ผู้นี้ชื่อน่ะชื่อวาสนาวัดนางวาสนาโอ้ยก็คือผู้นี้อายุเท่าไหร่เลยฮะผู้นี้31ปีพอดี31เนาะโอ้น้องพี่น้องโดยๆอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยของบ่ต้าเนาะโดยก็ชื่อว่าจังได๋เอ้ยชื่อผลเอ้ยผลเนาะพี่น้องเนาะอายุเท่าไหร่เอ้ย29ปีโอ้29ปีเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเอ้ยของบ่ต้าเพิ่นก็แม่นตะกี้แต่ก่อนน่ะคือว่าไปอยู่ไทยบ่ตะกี้นะตะกี้น่ะอยู่ไทยหาเงินอยู่ไทยนี่แหละว่าเก็บเงินเก็บคําเสียเทือนเสียซ่านนี่แหละโอ้นี่แหละก็น้องผู้นี้ป่วยก่อนแล้วก็เอาเงินมาปัวผู้นี้แล้วก็กินมาที่บ้านเนี่ยความฝันก็ถือว่าโอ้แสดงมาเบิดหลายเติบเลยจ้ะบุญหลายเติบแล้วโอ้แล้วไปกวดเพิ่นว่าจังได๋เอ่ยไปกวดนี่เพิ่นว่าเป็นโรคประสาทบ่โรคประสาทแล้วก็ที่โรคประสาทอย่างเดียวมันว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงว่าโดยนั่นเพิ่นเอ็กซเรย์เบิดร่างทางกายก็บ่ได้มีหยังนี่สองอย่างนี้โรคประสาทและกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยแล้วเพิ่นเป็นมานี่จักเดือนเด้อ3เดือนนี่แหละ3เดือนบ่3เดือนละโอ้เป็นมา3เดือนละโดยๆตะกี้เพิ่นอยู่ใช่ตะกี้อยู่บ้านนี่นะเพิ่นก็อยู่เวียงจันทน์อยู่เวียงจันทน์บ่เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจันทน์เฮ็ดเวียกบ่เวียงจันทน์พุ่นปกติเพิ่นเฮ็ดเวียกยังไงอยู่ตะเก่าเพิ่นเฮ็ดเวียกยังอยู่โรงแรมโอ้เป็นอันถ่ายบัญชีโรงแรมจากหลังจากโควิดเข้ามาก็ได้อันได้ออกจากงานโรงแรมแล้วเป็นอันมาอยู่ห้างโอ้เพิ่นจะให้อาการแบบนี้เมื่อยบ่เมื่อยบ่จังได๋เมื่อยอยู่หั่นแหละบ่ได้กินข้าวโอ้กินแต่น้ําแบบว่าโอ้กินแต่อาหารแบบเป็นน้ําเป็นข้าวเป็นของแข็งกินบ่ได้ค้าคอข้าวนี่เพิ่นบ่ได้กินนี่นะขึ้นเบิ่งกินหน้าก็ยังอ้วกเนาะนี่ก็ได้ยากฮะถ้าไม่ไกลเมื่อยแล้วเมื่อยบ่เป็นเมื่อยเองอันนี้ก็เมื่อยเอาขึ้นมากินนี่น่ะเอาขึ้นมากินน้ําเอาฮะนอนในห้องกินมันยังกะเพิ่นว่าไงเงยๆอีกได้1บ่อ๋ออ้าวบ่กินแล้วเฮากินแล้วหิงเมื่อยแล้วบ่กินสุขเลยอีกได้1โอ้เมื่อยเนาะพ่อพี่น้องนี่ก็ได้อดกินได้ตั้งใจแล้วกินแต่อาหารประเภทพวกกันของเดียวเนาะแบบน้ำเนาะเข้าได้กินบ่ได้น้องพี่น้องเนาะเป็นกระโดดกินน้ำอึบน้ำใส่เพิ่นบ่ยาอ๋อดูเป็นเงินกูโค้ดซื้อมันก็ได้อ๋อไปกวดใช่ไหมไอ้นี่น่ะไปอันสวรรค์ก็ไปสวรรค์ส่งขึ้นเวียงจันทน์เวียงจันทน์ก็โรงพยาบาลหมอโมสดแหละหมอสดส่งเขา150เตียงแหละรักษาอยู่150เตียงโอ้รักษาผิดป่วยพุ่นแหละอยู่กินยาหมอยาหยังแหละจังได้ลงมาบ้านมาพักฟื้นอยู่บ้านแล้วไปหาหมอมานี่บ่ได้ไปหาหมอทางพื้นเมืองไสยศาสตร์นี่นะโอ้ไปทางบ่ได้ไปหลายทางเอาติไปหลายทางโอ้โมเมนต์ว่าไปได้ทางเดียวน่ะหมอเป่าก็ไปไล่หมอล่ะไปปู่ซังปู่ซ่าแหละมันหวานมากกินหวานกินหวานท่าล่ะมาท่าทั้งท่าทั้งกินโดยก็อยู่ว่าน่ะบ่ได้กับเป็นมาลนเสร็จไปเนาะ 2-3 เดือนเด้อพี่น้องเอ้ยลนแล้ว3เดือนแล้ว3เดือนนึง3เดือนนี่แหละคือสีทองน้ำมันพี่น้องกินน้ำกันในห้างนะอยู่เป็นของอืมพอบ่คือจ่อยพร้อมเบิดแล้วก็เดี๋ยวผ้าบ่ให้เดี๋ยวโดยพ่อพ่อแล้วซะมองนะ
กินน้ำธรรมดาไม่ได้กินข้าวมากนี่ลนเดี๋ยวเลยโอ้ยเห็นไหมนะป้าหลายมือแล้วไม่ได้กินข้าวเลยนะเป็นว่าบ่อยากข้าวเป็นแบบเบื่อข้าวนะข้าวก็บ่อยากน้องพี่น้องข้าวน้ำต้มข้าวก็ยังบ่กินนะโอ้กินได้แต่แบบนี้โดยเสริมแบบนี่นะกินได้อยู่โดยก็อยู่กันคือว่าอะไรเนาะอยู่กัน3คนเนาะ3คนไอ้น้องแม่นๆแต่อนาขออนุญาตถามได้ใช่ไอ้ทั้งนะทั้งทพทแม่เพิ่นได้ใช่ทพทแม่เสียแล้วเสียตั้งแต่อายุเขายังน้อยๆอันนี้ตั้งแต่อายุ7ปีอืมผู้หญิงเนี่ย7ปีผู้ชายเนี่ยประมาณอยู่3ปี4ปีโอ้ก็เลยพากันสู่มาเนาะเป็นมื้อแรกโอ้ตีนี่ไงได้นะอ๋อตีนกินบ่ลงโอ้ตีนกินบ่ลงดินี่เนาะพี่น้องโรคหยังเนาะมันมีแต่โรคเดียวนี่บ่แม่นคันเว้าเรื่องแท้สาก็ว่าผีปอบโอ้ยิ่งนึงก็ถือของกับน้ําโอ้คําว่าไสยศาสตร์เนาะเออครับก็แบบมาเป่ามาข้าวกันแล้วอันเพื่อหากันแล้วไปมือบ้านนี่สนอเห็นแบบนี้ก็อุบใจน้ําแล้วนี่เนาะพี่น้องใช่แล้วจักทางมันเป็นจักแนวสิเห็ดในเบิ่งบดได้บ่บ่จักคนเห็ดได้ดิทั้งไหนก็มู่ว่าทั้งไหนดีก็ไปทั้งนั่นไปมากอ่ะซํานี้แหละคือเห็นนี่แหละโอ้ว่าบ่ถูกก็ไปว่าทั้งใดทั้งใดดีเฮาก็ไปบดดิไปมากเลยว่าห้องหมอก็ถือว่าไปสุดเลยนะขึ้นเวียงเลยโอ้โหสุด150เตียงถือว่าห้องหมอใหญ่เต็มแล้วโอ้นั่นก็ไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วโอ้เห็นทางกันเลยเอากินไว้อีกซื้อแน่นี่ไงเป็นจะได้เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยแห้งแล้วบ่อยากว่าวได้โอ้เอ้าบ่เป็นหยังหรอกซะเนาะก็เข้าใจอยู่หรอกเนาะพอพี่น้องโอ้เพิ่นเมื่อยเนาะนี่ก็ได้โอ้ไปหักตะกี้ตะก่อนน่ะเฮ็ดงานอยู่เวียงเนาะโอ้เวียงเวียงจันทน์เพิ่นก็ตอนยังว่าเป็นยังก็ซื้อที่ซื้อทางไว้แหละอืมว่าสิอยู่พุ่นแหละเฮ็ดสิเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านอยู่พุ่นแหละอืมจักครอบจักครัวพุ่นบ่จักแลของแนวเพิ่นอยู่พุ่นเนาะนะซื้อดินซื้อหยังพุ่นบัดนี้เป็นแต่นี่แหละก็ได้มาอยู่บ้านได้บัดนี้ครับตามาอยู่บ้านนะลบลาตามาอยู่บ้านแล้วบ่รอดได้อยู่ผู้บ่มีพี่มีน้องโอ้โดยเบิ่งแลนี่ก็มาพี่ก็บ่มีโยกพี่น้องอ๋อมีดีกูอยู่พุ่นอันนี้มันหนักบ่คืออ้ายน้องซ่าแม่นตอนมาอยู่พี่กับอ้ายเป็นคนเบิ่งเนาะอ้ายเนาะโดยอ๋อเรื่องการทั้งสองทั้งสาก็คือเงินที่ว่าตั้งใจว่าสิมาเฮ็ดเฮือนที่ซ่านแน่เนาะโอ้ก็มานั้นแล้วก็รวมยอดอยู่ในนี้โอ้เนาะพี่น้องก็คือเห็นสิได้เนาะก็คือน่ะว่าสิมาปุกเฮือนปุกซ่านสิมาเฮ็ดสิเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเฮือนซ่านนั้นแปดเพิ่นก็แบบนี้แหละเงินก็เงินเข้าแต่ก็แม่นะฮะในขณะโรงเรียนลูกเต้าเฮ็ดเนาะเงินพ่อแม่เฮ็ดแท้หึงพุ่นแหละว่าสิมาหาเงินอ๋อว่าสิหาเงินน่ะครับมาเฮ็ดเฮือนนี่ซ่านเนาะโดโอ้แล้วฝันวันนั้นแหละแม่นแต่ว่าคือเว้าแน่เนาะแบบว่าสุขภาพร่างกายคนเฮามันก็บ่แน่นอนเนาะไปเจ็บพอมองเห็นจะเป็นมื้อใดนะมันเป็นนี่แหละจ้ะจะช่วยกันไปเนาะช่วยกันไปนี่แหละยังว่าโอ้โดยนะพี่น้องเนาะก็คือสีอันน่ะน้ํามันอุกน้ําเบิ่งกันน่ะอุกแน่เนาะสังว่าก็แม่นก็ผู้ที่อันน่ะผู้เฒ่าผู้เฮียนก็คือว่าพี่น้องก็เมื่อยน้ําคือกันเนาะแต่ก็แม่นแม่นเจ็บที่ว่าขออนุญาตเจ็บก้นแม่นเจ็บที่เอายับก็ผู้เจ็บผู้เป็นเพิ่นก็คือว่าพี่น้องก็ทรมานอยู่ได้เนาะหาเฮ็ดแน่ใดพี่น้องเอ้ยเลือกบ่ได้เนาะบ่ได้ก็อยากดีอยากเซาอยู่เนาะอยากเซามื้ออื่นนี่แหละเพิ่นว่าโอ้อยากเซามื้ออื่นบ่โอ้เซาไปไว้ซะเนาะโอ้คือนอนอยู่บ่อนนี่กับที่ได้ติที่ไหนติที่เลยขี้เหี่ยวกับที่เลยบ่เนี่ยน้ําโอ้โดยมันตะกี้ก็เป็นคนน่ะมีสินมีหนังตุ้ยพี่แน่เนาะหนังเก่าโอ้น้องพี่น้องเนาะทีนี้ก็มีแต่กระดูกนี่นี่ก็คือว่าเนาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นก็เมื่อยพี่น้องเฮ็ดนี่ก็บ่ได้กินข้าวมาหลายมื้อแล้วเนาะพอพี่น้องป้าข้าวนี่ก็ 3-4 มื้อนี่แหละบ่กินเลยนะหมอนบ่หมอนมาห้องอีกบ่ห
อยามออกไปทางว่าโอ้ก็คือเห็นที่ใดพี่น้องเอ้ยก็บ่มีนะพ่อแม่เนาะบ่มีพ่อแม่เพิ่นมาก็พี่น้องตามลำพังนี่แหละพ่อแม่ก็หายได้แล้วหายกับน้องคนนึงคนนึงก็เป็นน้องคนน้องซ้ายคนนึงแล้วมีฮูบอันเพิ่นตะกี้บ่มีอยู่มีฮูบนี่ฮูบแม่บ่ฮูบปัจจุบันวางแล้วนะเราเคยทายไปบ่เคยได้ได้ฮู้โอ้ฮู้เราตะกี้เนาะพี่น้องเนาะกะตอนนึงบ่ทันเป็นหยังแม่นๆพี่น้องมึงแน่เนาะกะยังมีสิ้นมีหนังน้อยเนาะมีสิ้นมีหนังโอ้ค่าเป็นนี่3เดือนมานี่ลงแบบนี้เลยเนาะลงหมดเลยแบบนี้เลยเพราะว่าอาหารการกินเราก็แบบมันร่อยรอลงนี่เพราะว่าเฮากินบ่ปกติเฮากินบ่ได้คือเก่าเลยนะเนาะขอพี่น้องสิแหละเนาะโรคประหยัดลูกค้านี่เป็นง่ายบัดให้นานเศร้าเนาะเป็นได้ไว้เศร้าเนี่ยโอ้ลูกตอนอันบ่เป็นหยังโอ้ตะกี้ตะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้ก็คือว่าจักสิเฮ็ดได้ใดเนาะพี่น้องแต่ว่าซื้อเพิ่นเพิ่นบ่ซื้อเพิ่นเพิ่นมาใส่บ่ใส่เพิ่นเพิ่นตลอดนั่นแหละเวลาขี่ลาเหี่ยวโอ้ญาตินั้นมันใส่เป็นเพิ่นผมก็คืออันน่ะอีหยังก็อ้ายผมกินนี่เป็นอันน้ําน้ําผมกินนี่เป็นข้าวบ่แทนกินกินแทนข้าวเป็นกูโพสแบบอันนี้น่ะชื่ออยู่ไสอ้ายชื่ออยู่ไสชื่ออยู่ห้านยาว่าเบิ่งอันนี้บ่โฆษณาเพิ่นเลยอยู่ห้องหมอบ่ห้องหมอป่ะโอ้เราจําได้พี่น้องอยู่ห้องหมอเนาะว่าก็แพงมากโอ้คือกันโอ้จักราคาเท่าไหร่โหลด 3,000 ฮะโหลด 3,000 กิโอ้โหลด 3,000 กิเนาะพี่น้องโอ้7 8ก็คือสิประมาณนี้พี่น้องย่างเดือ3ดอทก็เป็นจังได๋กินก็มีแห้งอยู่บ่สําข้าวถ้วยนึงโอ้สําข้าวถ้วยนึงโอ้ก็อยู่ท้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้กินไปซะเนาะจังได๋ก็กินเพื่อบ่ได้ก็ให้3เช้าเนาะ3เช้ากินนี่ให้เบิดแล้วก็จะได้กินข้าวเนาะบัดนี้ก็ได้โอ้แต่ว่าข้าวนี่อันน่ะเคี้ยวบ่ได้เลยเด้ติกินบ่ได้บ่เคี้ยวได้แต่มันห้าโอ้เคี้ยวได้แต่มันห้าพี่น้องเพิ่นว่าโอ้เพิ่นก็บ่ได้ก็ฮู้เนาะจังอันน่ะเฮามาเพิ่นก็จักเนาะเฮามาสัมภาษณ์แม่นเพิ่นก็ฮู้ความจํานี่อยู่ความจํายังบ่ทันอันเสียนั่นเนาะเพียงแต่ว่าเฮาเมื่อยเนาะเฮาเมื่อยแล้วเฮาก็แบบบางทีก็ขี้คร้านเว้าก็มีพี่น้องเมื่อยแล้วโอ้ท่านว่ากินได้ท่านว่าแล้วกินได้ความหามันเป็นยังจังฮะจักคือลมคือลมละ5โอ้โอ้โดยและมีอันน่ะทั้งอันน่ะยาหลวงแล้วก็ยาพื้นเมืองพ่อว่าแม่นยับอันยาหลวงก็มียาพื้นเมืองก็มีเนี่ยยาพื้นโอ้เอาอันนี้เอามาใช้ใช้นี่พ่อใหญ่เพิ่นหาให้โอ้กินด้วยด้วยก็มีลายอยู่ยาขุนเมืองอ่ะเป็นหมัดอยู่ทางกลางก็มีเป็นด้วยด้วยด้วยมีลายเนาะก็กินไปเนาะอันใดดีอันใดดีก็เอามาใส่เนาะอันใดแมนทั้งหวานทั้งอันหวานกินหวานท่าก็ท่ากินบ่ได้กินข้าวบ่ได้ก็บ่ได้กินมีแขนมีไผมีแขนก็บ่มีแขนก็บ่มีแห้งพี่น้องเพิ่นว่าแห้งแล้วมีแต่แห้งติงเพิ่นเบิ่งโดมติงได้หลายซั่นใดโอ้เด็กได้ซ้ํานี่แหละฮะติงได้ซั่นนี้เนาะมีแห้งแต่ซั่นนี้มีแห้งซ้ํานี้ติงอันขออนุญาตติงคือกันแหละติงได้ได้ซ้ํานั้นแล้วก็แล้วคําว่าเรื่องปวดนี่มีปวดอยู่บ่หรือว่าเมื่อยอย่างเดียวปวดคออ๋อปวดคอพี่น้องปวดคอแล้วก็เมื่อยนําเนาะปวดคอแล้วก็เมื่อยได้กินบ่ได้กินบ่ได้เนาะเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็คือว่านี่เนาะมาจากกรมซอยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาแบบปรึกษานํากันนี่แหละเนาะผู้ใดฮู้ผู้ใดมียาดีแม่นแหละพี่น้องผู้ใดมีประสบการณ์แบบเคยเป็นมาก่อนเนาะแม่นหรือว่าฮู้เกี่ยวกับพญานี้เนาะพ่อพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์เนาะ
ออกคำคิดเห็นได้แล้วพี่น้องเด้อนี่ไม่ได้กระดูกครับเก่าไม่ได้เต็มโอ้เห็นแล้วกันเนาะครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโอ้กล้ามกับแล้วๆได้กล้ามโอ้โดยบ่ได้มีแบบคือคนปกติครับแล้วก็บ่เลยทําให้ตนโตแง่งนะแต่เรื่องกินยาได้ซะเรื่องกินยาแบบหรือว่ากินแต่หลอดอันนี้บ่กินแต่นี่แหละเรื่องยาได้ใช่ยายาแล้วเศร้ากินแล้วยาเศร้ากินแล้วตัวนั้นเป็นอะไรบ่มีมันเบิดบ่เดี๋ยวนี้เลยบ่ได้เบิดแล้วกินเข้าไปมันก็อ้วกโอ้เอามาหักษาพวกหวานกินหวานไม่พักนึงกินข้าวบ่ได้ก็เลยบ่ได้กินโอ้มีแต่ท่าเอาซั่นเนาะมีแต่ท่าเอาที่เรื่องอันน่ะหืดยานี่เนาะท่าเอากินแต่สมุนไพรเอาน้ำเสริมน้ำกินพวกสมุนไพรเสริมซั่นเนาะพวกเกี่ยวกับขอกับเอ็นหน้าผมรู้งานกายนะรักษาอีกตัวนั้นเสริมนะโอ้มาพอพี่น้องก็สิแหละโรคประหยัดโลคานี่วิตามินก็ถ้ากินได้ก็จะให้กินอยู่บ่แม่นว่าบ่กินได้กินได้พี่ติแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันคนเฮามันเอาออกกินเข้าไปมันหักหักมันยังมีกินหรือว่าคร่าวๆแล้วมันเหม็นนี่เอาออกมันเลยหักออกแล้วกินเข้าไปได้ๆขนาดกินน้ำนี่ยังบ่อยากกินกินบ่ได้ก็กินน้ำก็ทั้งยากเนาะกินน้ำก็ยากนะโอ้กินกับไปแหละนี่อยากอ้วกได้ๆป้าเนาะครับกินยากนี่ก็ยอมกันแล้วกินยากกันพอยายามกินนี่จะบ่าเพิ่งปฏิหารพร้อมแน่ๆพี่น้องเอ้ยก็อยากให้เพิ่นดีให้เพิ่นเซาเนาะให้สู่แบบสามแม่น้องสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยแม่นก็ทั้ง3พี่น้องนี่มีครอบครัวนี่มีแต่อ้ายผู้เดียวบ่แม่นๆโอ้ซ้ํานี่แหละเขาจะอ้ายกกหมู่คือไอ้กกเพิ่นนะมีครอบครัวก่อนเนาะพี่น้องผู้ที่3ก็ยังบ่อยู่เรือนโอ้ครับเพิ่นก็คือผู้ที่3ก็เป็นผู้ชายบ่ผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้คือผู้หญิงผู้นี้บ่ได้ก็อีก2คนน่ะยังโสดเบิดเนาะยังเบ็ดยังบ่ทันแม่นๆๆอ้ายใหญ่แล้วมีครอบครัวน้องขอพี่น้องเอ้ยกินนักอะบรรยากาศโซ่น้อยนี่ก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาพร้อมมาเงินเชื่อกันนี่มาเยี่ยมมายามสิแหละเนาะแมน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 น้องขอพี่น้องฉันก็มีแต่ว่าคือสี่เท่านี้แล้วสิน้อยเนาะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เช่าไปไว้น้อยเนาะแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องซ่านนี่คือพ่อแม่พี่น้องเห็นสิแหละเนาะกินแล้วสินี่ยังอย่างว่าโอ้กับปะตั้งแต่ถิ่งไปกับหลายปีฮอด20ปีแล้วโอ้เฮือนกันโอ้มีแต่มีแต่น้องชายบ่อยู่เฮือนมีใครอยู่ทุกคนไปทางไหนจ้ะน้องก็ไปโอ้น้องผู้นี้บ่ได้ก็ไปเฮ็ดเวียกเนาะนี่ก็อยู่ยังแม่นๆก็จะเฮียนจบก็ขึ้นไปเฮียนแต่เพิ่นจบม.6ก็ขึ้นเฮียนเลยโอ้เฮียนเบิดเลยกันผู้ชายก็ไปไทยโอ้ชายก็ไปก่อนหมู่บ่ได้ก็เฮือนหนังนี่บ่มีคนอยู่สิปล่อยห้างอีกห้างเลยปล่อยห้างเนาะพี่น้องก็เนื่องจากว่าคือเว้าแน่เนาะบ่มีน่ะผู้เฒ่าผู้แก่บ่มีพ่อมีแม่ก็บ่ได้ก็กุ้มเนาะให้กุ้มอะไรกุ้มเจ้าของเนาะแม่นๆก็คือจะเป็นไอ้บุญมาเฮาก็เบิ่งแย่งกันคือแม่นๆๆๆปะกันแม่นดีแล้วดีแล้วเอ้ยน้องบ่หลายเนาะแม่นเบิ่งแย่งกันโอ้เนาะพี่น้องไปนี่แหละกินยาเนี่ยฮะมันจะสินี่กินยาหยังกินยาหยังครับอันน่ะไปกวดยาที่เพิ่นเว้าน่ะเพิ่นวางมาอยู่ติวางมาอยู่เพิ่นว่ากินบ่เบิดยังกินบ่เบิดติเด้อนี่กินบ่เบิดไปกินวางในติดซ้ําก็ลองเบิ่งไงบางทีมันเซาเนาะไม่ๆๆมีจังกินบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้บ่โอ้กินได้แห้งได้เพิ่นกินนะสวรรค์คุณกับบ่ได้เอาเพิ่นเอาให้กินแหละเมื่อยหัวใจสั่นบึ้มๆๆหัวใจก็สั่นเต้นแฮงโอ้ดอยเอ้าพี่น้องอย่าตายเลยบ่กินหัวใจสั่นกินได้หัวใจสั่นเนาะสั่นมื้อสักบ่ได้สักกับพิษบัดนี้ท่านว่าได้สักนี่สักใหญ่นี่ก็สิไผอันนี้ไม่ได้กินน้ําดอดนี่อย่างเดียวเนาะกินอันนี้กินตางข้าวซื้ออันนี้กินตางข้าวตางข้าวแต่เรื่องยานี่กินบ่ได้เนาะเรื่องยานี่ค่ะ
เดี๋ยวๆอ่ะสักคือสิประมาณนี้ได้เด้อจังใดก็คือว่าเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เซาไวๆเนาะอันนี้ก็คือสิได้โคตัวเมื่อเด้อโดยจังใดก็เซาไวๆเด้อโดยเพิ่นแลมีโอกาสเนาะมีโอกาสมาเยี่ยมมายามคือเก่าเนาะโดยก็เป็นหมู่เดียวกันครับบรรดาบอต้าเพิ่นนั่นแหละก็เป็นน้องของกันนะพี่ไอ้นี่แหละพี่ไอ้ไกลเนาะแม่นแหละก็บ่ได้ไปถอกไปไทยก็ไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะแม่นก็มีแต่เพิ่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันน่ะให้คำปรึกษากับอันน่ะบ่จิตบ่ต้าก็ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามก็ดีใจแล้วล่ะก็ผู้ดีว่าทั้งอ้ายเพิ่นก็มาแต่รุ่นน้อยๆเนาะโดยมาแต่รุ่นแล้วพี่น้องบ่จิตก็บ่ได้เห็นหน้าตาเพิ่นเนาะก็เนื่องจากว่าเพิ่นมาไทยปุ๊บเพิ่นก็มาทางนี้ปราบโลดพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่ามาเบิ่งน้องเนาะโดยอ้ายเด้อสายเด้ออันใดก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งได้เด้อมีโอกาสก็สิมาเยี่ยมมายามคือเก่าเนาะโดยอ้ายสบายดีโดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่จิตคือสิได้ขอตัวลงไปแล้วก็ขอตัวปิดคลิปพี่น้องเอ้ยก็เฮือนซั่นนั่นเป็นของนะอ้ายเพิ่นก็คือสิแนวนี้เนาะโดยนี่ก็เพิ่นก็เอาหน้ามาขังไว้เนาะยันแบบว่าลงเหยียบพี่น้องเอ้ยแม่นพี่กันพี่โอ้นั่นบ่ไอ้โดนั่นแหละโอ้เพิ่นกันเว้าเร็วก็อิงคุมเสื้อเนาะโอ้คุมเสื้อพี่น้องเอาหนามมาไว้บันไดเนาะโอ้โดยอ่ะพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เด้อโอเคน้องพ่อพี่น้องบ่าวจิกก็ได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเยี่ยมยามถามไทยเบิ่งอาการของอานาเอ้ยเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็ทั้งอาการของเพิ่นก็ว่าแรกก็ยังนะบ่ดีบ่เซาปานใดเนาะพี่น้องเนาะแต่เรื่องนะการกินข้าวกินน้ําของเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้กินข้าวเนาะเพิ่นก็กินอีหยังก็บ่จิตก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ากินนะแทนข้าวพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าก็มาสิกินข้าวคือแบบกินแนบเป็นก้อนเนาะพี่น้องก็กินบ่ได้เนาะมีแต่ว่ากินประเภทพวกแบบน้ําเนาะแต่เรื่องค่ะเป็นแบบยาเนาะพี่น้องยาว่าแล้วก็ยานี่เพิ่นก็กินบ่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าถ้าเอาเนาะถ้าเอาพี่น้องคํากินแล้วกินลงไปแล้วเพิ่นอ้วกออกเนาะพี่น้องเนาะบางทีก็อื่นบ่ลงซ้ําเนาะเพิ่นมาเป็นโรคประสาทพี่น้องโรคประสาทครับมันน่ะเนื้ออ่อนแฮงเนาะโดยก็คือว่าแหละพี่น้องก็อนาถาหากว่าผมมีพี่น้องเนาะฮู้เกี่ยวกับโรคพยาธิแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะรักษาแน่ใดนี่เนาะเป็นกลัวแน่ใดนี่พี่น้องจังใดก็ออกคําคิดเห็นได้แล้วก็ให้คําปรึกษาได้เลยพี่น้องเด้อก็สามารถคอมเมนต์มาทางคอมเมนต์ของบ่จิได้เนาะก็คือว่าพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นตาสงสารเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่จิก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะก็บ่เรื่องนะซอยเพิ่นเนาะพี่น้องบ่จิกก็บ่ทักคุมซอยเนาะบ่ได้ก็พี่น้องเอ้ยให้ซอยในไหลเนาะบ่จิกก็เห็นแล้วก็เป็นตาสงสารเพิ่นอยู่แต่ว่าเป็นกําลังใจให้กับอนาเอ้ยอ้ายของเพิ่นเนาะสู่ต่อไปพี่น้องเอ้ยเป็นกําลังใจให้เนาะก็คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวบ่จิกก็คือสิได้ขอตัวปิดคลิปเนาะจังใดก็ต้องกราบขอบคุณเนาะผมมีพี่น้องเบิร์ดสุขุทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจบ่จิตและกับบ่งดข่าวโฆษณาของบ่จิตบ่จิตก็กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห่งเบิดสุขุทุกคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องไทยนี่บ่จิตก็ขอกล่าวครับว่าสบายดี